หลังทำอาหารที่ลูกชอบแม่ชาวาเดินทางกลับจังหวัดเชียงตุงในรัชฉานของเมียนมาในวันเดียวกันทิ้งเด็กหญิงอายุ12และ14ปีไว้ที่มูลนิธิในจังหวัดเชียงรายเสียงร้องไห้ของลูกไม่อาจเปลี่ยนใจผู้เป็นแม่เพราะรู้ดีว่าถ้าพากลับด้วยเด็กทั้งสองคนจะถูกกองทัพเมียนมาเกณฑ์ไปฝึกทหารปลายเดือนนี้ทุก3เดือน3เดือนเขาก็จะเอาทหารก็เลยครั้งนี้รอบไปผู้ว่าเรามีตังค์ใส่ใช่ไหมบ่น้อยบ่มากเนี่ยบ่แน่แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะไม่มีตังค์ที่จะให้เขาคือเด็กอายุเท่านี้ก็ถูกเอาไปด้วยเหรอครับเอาไปเขาจะเอาไปเสียเงินนี่เสียไปเท่าไหร่ครับใช่ไหมครับหนึ่งครอบครัวนี่11,000บาทเดือนสี่เนี่ยที่เดือนสี่เนี่ยเขาจะมาจัดทหารละรอบที่สองละถ้าเขามีเงินก็จ่ายไปถ้าไม่มีเงินก็ต้องเรียนต้องไปปีนี่วันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นที่มูลนิธิเดียวกันยังมีเด็กชาวว้าจากเมียนมาอีก18คนที่ครอบครัวนำมาฝากไว้ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับหมู่บ้านชายแดนในจังหวัดเชียงรายอีกแห่งหนึ่งที่รับดูแลเด็กชาวมูเซอร์16คนจากประเทศเมียนมาทั้งหมดถูกครอบครัวส่งมาด้วยเหตุผลเดียวกันคือไม่ต้องการให้ถูกเกณฑ์เป็นทหารถ้าเป็นวาเป็นถ้าเป็นเขาต้องเหลือแค่1คนที่ครอบครัวเนาะถ้าเป็น3คนถ้ามีลูก3คนก็2คนก็คือต้องไปถ้ามี5คนก็4คนก็ต้องไปทหารถ้าเป็นพม่าก็คือทานพม่าก็คือเขาเอาแค่ตังบุญหนึ่งตังบุญห้าคนแบบนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนว่าเขาต้องจับฉลาดก็ถ้าใครโดนก็ต้องไปถ้าไม่ไปก็ต้องใส่เงินค่ะนอกจากความปลอดภัยของเด็กโอกาสทางการศึกษาเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ครอบครัวเลือกส่งเด็กมาฝากในประเทศไทยตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาประเทศไทยออกกฎหมายให้เด็กทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนไทยได้ไม่ว่าจะมีสัญชาติไทยหรือไม่แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ที่ผ่านมากรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรกลับได้รับเรื่องร้องเรียนว่าเด็กไร้สัญชาติถูกปฏิเสธการเข้าเรียนมากกว่า100กรณีในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมาในจำนวนนี้หลายกรณีเป็นเด็กหนีภัยการสู้รบจากประเทศเพื่อนบ้านไม่มีข้ออ้างใดๆเลยจะบอกให้เลยที่จะไม่จัดแต่ในความเป็นจริงตอนนี้ดิฉันรับการร้องเรียนมากขึ้นในช่วงประมาณไม่กี่เดือนเนี่ยที่มันสถานการณ์ในประเทศเนาะเพื่อนบ้านเราร้ายแรงขึ้นเนี่ยมีคนร้องเรียนมาเพิ่มเยอะขึ้นว่าทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียนหลายโรงเรียนกลัวไม่กล้ารับขอให้แจ้งดิฉันมาบอกอย่างที่ดิฉันบอกแล้วกฎหมายมันรองรับหมดแล้วถ้ามันขาดงบประมาณหรืออะไรยังไงเดี๋ยวดิฉันจะดำเนินการประสานงานกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ประสานงานในกรรมาธิการการศึกษาด้วยนะครูโรงเรียนไหนอ่ะถ้าแบบคือมีความเป็นมนุษย์อ่ะเห็นเด็กตาดำๆเหล่านี้เราจะต้องไม่ให้เขาเข้าเรียนอ่ะแล้วก็อย่าให้เขาเข้าเรียนนะแล้วเห็นเด็กตาดำๆแล้วอย่าให้เขาเข้าเรียนแจ้งดิฉันมาเลยเดี๋ยวฉันจะพยายามผลักดันเรื่องนี้เต็มที่เด็กต้องได้เรียนผู้ทำงานด้านเด็กในพื้นที่ชายแดนมองว่าในสถานการณ์ที่ผลักดันให้เด็กต้องดิ้นรนย้ายถิ่นฐานเพื่อความปลอดภัยเช่นนี้อาจทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ์แนวทางการรับมือที่มีต่อสถานการณ์เด็กหนีภัยการสู้รบขณะนี้จึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ว่าไทยเหมาะสมกับการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนที่กำลังสมัครเข้าร่วมหรือไม่อาทิตย์โชติสัจจานันท์ไทย PBS รายงาน